สวัสดีครับสวัสดีครับสวสัสวดัีสดีครับครดัีบครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต้สอนวัรสัดบีเขค้ราับสู่รายการห้องเรียนอารมณ์ดีนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผอ.ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เป็นรายการที่คนรอตั้งหมุดปักหมุดรอกันเลยนะบอกว่าอยากฟังเหมือนกันว่าผอ.กับว.พีเอเนี่ยเขาทำยังไงนะฮะคนปักหมุดรอนี่มีครูเยอะแยะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแบบดีๆนี่จะก๊อปปี้ส่งลิงก์ให้กับผอ.นะครับคุณครูที่เข้ามากันเยอะๆนี่นะครับถามสดคุยสดได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากแชร์นะครับใครพร้อมก็แชร์ให้ถึงผอ.ทุกท่านเลยจะได้มาฟังกันว่าเอ้าวิธีปฏิบัติเป็นไงแล้วเราไม่ได้เลือกผอ.โรงเรียนยักษ์โรงเรียนใหญ่นะฮะหรือโรงเรียนขาดแคลนสุดๆเราเชิญผอ.ที่แบบโรงเรียนซึ่งส่วนมากจะเป็นโรงเรียนประมาณนี้นะครับนักเรียนสัก1,000คนนักเรียนสัก100กว่าคนประมาณนี้นะครับก็ฝากแชร์กันให้ถึงนะครับเอาละครับผมขอแนะนำก่อนนะฮะท่านแรกท่านอาจารย์ทรงยุทธนะครับอาจารย์ทรงยุทธด้ามทองเป็นผอ.โรงเรียนวารินชำราบอุบลสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์บุญพิมพ์นะฮะภูชมศรีผอ.โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินโอ้ชื่อเท่มากเลยนะสวัสดีครับครับอาจารย์ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาเนี่ยว่าชื่อบ้านครับชื่อหมู่บ้านชื่อของอะไรนะฮะชื่อของหมู่บ้านครับมีบ้านไทรงามกับบ้านโนนภูดินแล้วก็ยังมีบ้านโนนศรีสง่าอีกเป็น2บ้านครับชื่อไทรงามและโนนภูดินครับอ๋อก็เลยมาเชื่อมโยงกันครับดีนะไม่เอา3หมู่บ้านมาเชื่อมโยงกันชื่อโรงเรียนยาวมากก็เป็นโนนศรีสง่าอยู่ครับถ้าเอาโนนศรีสง่าเข้าไปโอ้ยาวเลยโอเคครับก็ต้องขอบคุณมากๆที่จะมาช่วยแบ่งปันเอาอย่างนี้เริ่มต้นกันที่ตรงนี้ก่อนคือเราอยู่กันเฉยๆไม่ได้เหรอทำไมต้องมี PA เอาง่ายๆเลยนะก็อยู่กันแบบเดิมไปเนี่ยนะครูเขาจะเลื่อนอะไรก็เลื่อนไปดินะจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรไปทำงานอะไรไปเขาก็สอนหนังสือไปนะครับทำไมต้องมี PA คำถามเนี่ยผมถามตั้งแต่เลขาแล้วเลขาก็เล่าให้ฟังนะครับอันนั้นก็เป็นมุมของเลขาว่าไอ้ที่ทำเพราะมันที่ผ่านมามันเดือดร้อนครูเดือดร้อนอะไรต่างๆแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาถามท่านผอ.ทั้งสองท่านเนี่ยในมุมมองของท่านเนี่ยว่าทำไมมันถึงต้องมี PA เชิญนะครับใครจะเริ่มต้นก่อนเรียงลำดับความหล่อก็ได้โอ้แย่งทีนี้แย่งกันเลยท่านจะพูดเลยครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์บุญพิมพ์บอกให้อาจารย์ทรงยุทธก่อนเรียงลำดับอาวุโสครับครับครับขอบคุณท่านอาจารย์วิริยะอาจารย์บุญพิมพ์ครับจริงๆแล้วผมบอกตรงๆว่าตั้งแต่ผมผ่านชั้นการพิเศษตอนเป็นรองผู้อำนวยการเนี่ยผมไม่เคยไม่มีความในความคิดผมว่าจะส่งวิทยาธนะเชี่ยวชาญอันนี้ความคิดจริงๆพอมาทำงานแล้วก็เห็นว PA ขึ้นมาเห็น PA เนี่ย PA ว9กับว10เนี่ยเข้าไปศึกษาดูจริงๆเนี่ยจริงๆ PA ต้องดูว่าเหมือนกับรถใหม่เหมือนกับรถใหม่รถใหม่ออปชั่นมาใหม่ทุกอย่างน่าสนใจน่าสนใจแต่ว17ว21มันจะมีผมไม่คิดจะส่งเพราะว่าผมโดยปกติแล้วการทำงานเนี่ยเมื่อส่งว17ก็จะมีคนมาประเมินด้านหนึ่งด้านสองนี่นั่นค่อนข้างยุ่งยากและเอกสารเยอะพอเกิด PA ว10ขึ้นมากับว9ของครูเนี่ยผมแนะนำคุณครูแล้วก็ทำความกระจ่างเบื้องต้นต้องทำความกระจ่างกับตัวนี้ให้ชัดก่อนถ้าเรายังทำไม่ชัดเมื่อไหร่เรายังไม่รู้ตรงไหนส่งผลให้เราเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีต้องกระจ่างทุกตัวอักษรคุณครูมาถามต้องสามารถตอบได้ทุกตัวว่าเรื่องที่หนึ่งคืออะไรเรื่องที่สองคืออะไรนี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก่อนผมชอบแล้วผมตั้งเป้านะครับผมตั้งเป้าว่าผมก็จะส่งเชี่ยวชาญว10 PA นี่แหละครับในวันที่เดิมเนี่ยเป็นว17มาอาจารย์ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันต้องทำเอกสารเยอะเอกสารเยอะผมไม่เคยคิดจะส่งเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับ
จนถึง PA เปลี่ยนมาเนี่ยผมตั้งเป้าใหม่ตั้งเป้าใหม่การทำงานค่อนข้างชัดเจนทั้งคุณครูครูผมนี่ส่งวันที่หลังจากตุลาน่าจะเป็น10ครับส่งเชี่ยวชาญโอเคแสดงว่าอาจารย์บอกว่า WPA เนี่ยมันดีตรงว่ามันเลื่อนเวียฐานะโดยใช้เอกสารน้อยใช่ครับใช่ประการที่1 นะครับอาจารย์มุนบินเห็นด้วยไหมครับหรือว่ามันมีข้อดีอะไรอีกของ WPA ครับผมในส่วนผมแล้วนี่ผมติดตาม PA มาตั้งแต่เริ่มกำเนิดเลยสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่ที่บอก back to school ครับคือเริ่มต้นที่โรงเรียนที่โรงเรียนนั้นเวลาเริ่มต้นแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นที่ห้องผอ.หรือห้องประชุมนะไปเริ่มที่ห้องเรียนเพราะห้องเรียนแล้วก็ให้ครูนั่นแหละครับเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จของทุกคนผมเห็นแล้วว่าเออนี่คือ PA มาในแนวเนี้ยคือแม้แต่เลขาธิการบอกว่าจะคืนอิสรภาพให้กับโรงเรียนโอ้โหคืนอิสรภาพผมเคยถามบ่อยว่าเราเสียอิสรภาพไปตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านที่คืนให้พอมาดูรายละเอียดแล้วโอ้กลับมายังโรงเรียนแล้วอย่างที่ท่านผอ.พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าผอ.โรงเรียนไม่กระจ่างในVPA นี่แล้วครูจะปรึกษาใครเพราะว่าเขาคืนทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับโรงเรียนแล้วในการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะของครูเกี่ยวกับ VPA เนี่ยจึงเป็นที่น่าสนใจว่ามันจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่ให้มีรายละเอียดใน PA ชัดเจนอย่างที่คุยกันนี่ครับคือโอเคจำเป็นต้องมี PA เพราะครับที่เราฟังกันมาตอนนี้ก็ชัดๆอันนี้เป็นมุมมองของผอ.แล้วบอกว่าPA เนี่ยดีตรงที่ว่าเอกสารจากเยอะมาเป็นน้อยแล้วก็จากไอ้ที่มันพาครูสู่นอกห้องเรียนไปทำรางวัลไปอบรมไปอะไรเยอะๆนี่กลายเป็นว่า back to school คือ back to classroom เลยเข้ามาที่ห้องเรียนเลยวัดผลกันที่ห้องเรียนอันนี้ก็คือถ้าย้อนไปนิดหนึ่งนะครับตอนว.21เนี่ยผมนี่แหละคนหนึ่งที่ช่วยครูในทำว.21ตอนเช้าวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครูต้องวางเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสอนสัปดาห์ถัดไปเนี่ยวางบนโต๊ะผมแล้วรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมามาวางไว้บนโต๊ะผมทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์รวมกันกลายเป็นโรงลิเกใช่ไหมอาจารย์ครับแม้ว่าผมจะปรับเปลี่ยนเมื่อตอนหลังเนี่ยปรับเปลี่ยนแบบไม่ต้องมีเอกสารนะทำเป็นกูเกิลไซต์ของแต่ละคนแล้วส่ง PDF เข้ามาผมตรวจใน PDF แล้วก็นำเข้าบล็อกของแต่ละคนให้เลยเนี่ยแต่ทุกคนก็ต้องทำทุกสัปดาห์รู้สึกว่ามันโอ้ยุ่งยากแล้วพอมา PA แล้วนี่โอ้มันมีเป้าหมายอยู่เพียงคุณผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักเท่านั้นเองของครูมันจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาทำเอกสารหลักฐานร่องรอยเหมือนกับว.21ที่ผ่านมาก็ปรับหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอ้มันสบายขึ้นครับท่านอาจารย์ครับครับมันน้อยลงในเอกสารครับครับผมก็เสริมนิดนึงผมชอบคำหนึ่งครับ line ofaccountability ครับก็คือสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างครูผู้บริหารกับผอ.เขตเพราะถ้าทุกคนทำเต็มที่เนี่ยโอกาสที่โรงเรียนที่ไม่เรียนอ่านไม่ออกเนี่ยผมว่ามันไม่มีแล้วเพราะว่าทุกคนมีความรับผิดชอบเลยโรงเรียนทุกโรงเรียนนักเรียนก็จะไม่ถูกทิ้งแน่นอนเพราะว่าทุกคนมีสายความรับผิดชอบร่วมกันครูทำต่อผอ.ผอ.ทำต่อผอ.เขตนี่ครับผมว่าถ้าจะเจริญได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะดีอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือหมายความว่าโรงเรียนที่มีอุปสรรคโรงเรียนที่มีปัญหาโรงเรียนที่อาจจะรับเด็กร่วมเรียนอะไรต่างๆก็สามารถที่จะพัฒนาห้องเรียนได้สามารถมีวิทยาฐานะไม่ต่างจากโรงเรียนที่มีความครบพร้อมถูกไหมฮะไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจากวิทยาฐานะเดิมใช่วิทยาฐานะเดิมเนี่ยเราต้องอยู่โรงเรียนครบพร้อมอ่ะเราถึงมีโอกาสเยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าการเก็บงานส่งเชี่ยวชาญหรือชำนาญงานพิเศษเนี่ยมันเก็บไม่กี่ตัวครับอาจารย์เก็บนิดเดียวแผนการสอน1แผน60นาทีบวกอีก10นาทีเรื่องแรงจูงใจก็บวกผลลัพธ์อีก10นาทีก็บวกเอกสารอีก10นะแค่นั้นเองครับไม่กี่ชิ้นครับคุณครูไม่ต้องไปจ้างใครทำอะไรเลยครับนี่คือ okay, สิ่งที่ลงสู่เด็กโดยตรงครับครับตรงนี้เนี่ยเรามาพูดถึงหลักการกันแล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันได้แล้วในหลักการนี้แล้วก็ผลลัพธ์ที่มันวัดกันที่ห้องเรียนก็คือหลักการใหญ่แล้วก็ลดเอกสารแล้วก็พาครูสู่ห้องเรียน
นะฮะไม่นับรางวัลประกวดอะไรต่างๆอันนี้คือชัดเจนทีนี้ส่วนคำถามนะฮะที่ถามมันเข้ามาเนี่ยผมรวบรวมไว้นะครับทุกท่านที่พิมพ์เข้ามาผมรวบรวมไว้ทีมงานก็กำลังรวบรวมอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผอ.ได้ตอบนะครับโอเคครับเอาละครับทีนี้มาถึงหลักการมันดีละทีนี้มาจุดว่าแล้ววอบแล้ว PA เนี่ยครับคือทำไมต้องให้ครูเขียน PA กับผอ.ด้วยเชิญครับขออนุญาตก่อนนะครับก็เป็นแนวคิดเรื่อง line of accountability ก็คือความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่คุณทำนะครับหมายความว่าคุณครูที่จะสอนเนี่ยมันจะต้องมีการเขียนก่อนที่คุณจะทำ แต่ว17ว21เนี่ยทำก่อนแล้วค่อยเขียนคือมันต่างกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสายความรับผิดชอบที่คุณครูที่คุณทำข้อตกลงตามมาตรฐานตามว3ตามมาตรฐานตำแหน่งคุณเนี่ยคุณต้องทำตามลายนั่นแหละสามก้อน15ตัวชีวิตแล้วก็ประเด็นท้ายที่คุณจะไปสร้างแล้วก็ทำกับผู้บริการโรงเรียนคือสายความรับผิดชอบผมมองว่าถ้าเราเดินตาม PA ว9ว10เนี่ยโอกาสเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกผมว่าทั้งประเทศไม่มีครับอาจารย์เด็กจะถูกดูแลอย่างละเอียดผ่านความรับผิดชอบของคุณครูผู้บริการโรงเรียนผู้บริการโรงเรียนพอเขตก็ต้องทำกับโรงพอโรงเรียนอยู่แล้วครับโรงเรียนครับแล้วถามว่าทุกอย่างมันก็ลงตัวมันครบผมว่าเป็นการเขียนที่สมบูรณ์แบบเท่าที่ผมเคยศึกษามานะครับชัดเจนครับอาจารย์บุญพิมพ์ครับเวลาที่เราทำวอพีเราทำ PA ไม่ใช่วอพีเอนะเราทำ PA ก็คือทำข้อตกลงเนาะนะครับข้อตกลงเนี่ยเราไม่ว่าเราจะเลื่อนวิทยาฐานะเราก็ต้องทำข้อตกลงถูกไหมครับนะครับครับทีนี้ข้อตกลงเนี่ยเขาจะมีคำว่าประเด็นท้าทายนะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับโรงเรียนทั้งสองท่านเนี่ยว่าประเด็นท้าทายที่อาจารย์ทำกับครูทำกับอาจารย์หรือผอ.เขตมาทำกับผอ.อะไรเนี่ยประเด็นท้าทายอย่างเนี้ยมันคืออะไรจุดสำคัญในประเด็นท้าทายเนี่ยนอกจากสภาพปัญหาที่มาแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือแรงบันดาลใจของครูเองคือความถนัดของครูเพราะฉะนั้นคุณครูจะทำข้อตกลงกับผอ.เนี่ยจะทำต้องทำอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ตัวเองต้องมีแรงบันดาลใจเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาถามผมว่าไม่อยากทำแล้วแหละเลยระยะเวลาอีก3ปีเพราะว่าไม่อยากทำมันยุ่งยากผมเลยถามว่าแล้วคุณครูสอนอะไรทุกวันนี้สอนการงานเอ้าการงานแล้วคุณครูสอนอะไรสอนทำอาหารก็ไม่อยากทำเอ้านั่นแหละไปดูสิตัวชี้วัดในชั้นที่สอนอาหารน่ะมันอยู่ตัวชี้วัดไหนอยู่มาตรฐานไหนก็ไปดูมาตอนหลังว่าก็ชอบทำอาหารเนี่ยมันอยู่เรียกว่าทำอาหารตัวไปคุณครูชอบทำอะไรทำหมกคุณครูก็เอาหมกสิทำการทำหมกนี่จากตัวชี้วัดนี่ไปตกลงกับผอ.ว่าจะทำมันก็เป็นการพัฒนาผู้เรียนไปเรียนท้าทายนอกจากสภาพปัญหาที่เห็นแรงบันดาลใจของครูเนี่ยสำคัญที่สุดคุณครูก็จะเป็นทุกวันนี้ผมโทรไปถามเนี่ยมาแต่เช้าทุกวันเลยเพราะว่าซื้อ อาหารมาซื้อวัสดุมาเพื่อทำบกให้กับนักเรียนโอ้นี่ผมว่านี่ต้องแรงบันดาลใจด้วยนอกจากสภาพมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมฮะประเด็นน้าทายก็คืออะไรที่เรามองเห็นอะไรที่เรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากทำใช่ไหมครับผมประเด็นน้าทายอาจารย์ทรงยุทธมีตัวอย่างอีกไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับในส่วนของคุณครูของวรินทร์ชำราบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองที่ผลสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมนักเรียนพฤติกรรมนักเรียนผมเองก็ทำเรื่องนี้กับท่านผู้บริหารเขตผมออกภาพใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าปัญหาที่บริษัทชำระยังนอนนิ่งอยู่นานนั่นแหละมันใช้เวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมาผมก็ทำภาพใหญ่ที่จะก้าวข้ามองค์กรภายใน3ปีนี้ไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ผมทำได้สำเร็จคำว่าผมเนี่ยก็หมายความว่าคุณครูต้องมีการไป PLC กับคุณครูให้เข้าใจทุกคนเข้าใจจนกระทั่งณเวลานี้ผมเป็นเรียกว่า PLC ธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติเดินไปหาคุณครูทุกห้องเรียนวันนี้ผมก็เดินไปคุยครูคณิตครูวิทย์ว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มไหมอย่างเงี้ย PLC อย่างเป็นธรรมชาติผมวางภาพใหญ่ไว้กับทางพอเขตผมมองภาพกว้างผมทำVMT Unity Model คือใช้วารินเป็นหนึ่งก็รวมน้ำใจครูก่อนให้มันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพอรวมน้ำใจเสร็จเราก็มีนวัตกรรมการขับเคลื่อนพอขับเคลื่อนเสร็จเราตั้งเป้าว่าบริษัทชำราบจะต้องเป็นโรงเรียนยอดนิยมภายใน
1ปี2ปี3ปีที่วางไว้ตอนนี้เดินทางมาเกือบ3ปีประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่วางไว้นะครับสามารถเป็นแบบอย่างในการเดินงานได้ด้วยผู้บริหารจะต้องมีเรียกว่ามีพฤติกรรมศาสตร์ที่จะต้องไปหาคุณครูได้ตลอดเวลาทำให้คุณครูเขามีความสุขกับขณะที่เราอยู่โรงเรียนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก PA ก็คือ PLC อย่างในระบบ PLC อย่างเป็นธรรมชาติPLC ผลสะท้อนกลับมาชุมชนยอมรับวรินทร์ชำราบภายในไม่กี่ปีนักเรียนเพิ่มขึ้นมา 1,116 คนไป 1,216 อันนี้ภายใน2ปี8เดือนจาก800จาก854คนครับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจแล้วก็เป็นภาคการยอมรับและเด็กนักเรียนที่ผมไปเจอถ้าพออจะแก้ปัญหาเด็กนักเรียนถ้าพออยังนั่งอยู่ในห้องผมว่าคือรอรายงานมาจะไม่เห็นปัญหาตามสภาพจริงเราต้องไปดูเองตามซอกตามมุมตามตึกสิ่งที่ผมจิตใจมากที่สุดคือตอนผมไปอยู่โรงเรียนใหม่ผมเดินไปที่หลังโรงเรียนหลังโรงเรียนก็จะมีรั้วที่ไม่ได้ผ่านการเปิดมาหลายปีมีนักเรียนอยู่ประมาณสักน่าจะ 20-30 คนเขาเจอผมก็ทำกระโดดข้ามรั้วออกจากโรงเรียนไปสู่นอกโรงเรียนทั้งหมดเลยนั่นแหละคือแรงบันดาลใจที่ผมตั้งเป้าว่าผมจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จคือเป้าที่เจอแล้วก็ตั้งเรื่องนี้โรงเรียนประถมก็อาจจะไม่เข้าใจโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ใช่แต่ว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับครับอาจารย์ปียะครับขอบคุณมากมากครับผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้มันกระจ่างนะครับในเรื่องของประเด็นท้าทายคือที่เราแบบว่าที่ผมเชื่อว่าที่กกส.ไม่ทำประเด็นท้าทายมาแบบ30ประเด็นแล้วก็ไปเลือกเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่30ประเด็นมันมีเป็น 3,000 ประเด็นมันมีเยอะแยะมากมายแล้วเป็นประเด็นที่กกส.เองก็ไม่มีทางรู้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะคนหน้างานน่ะรู้ผมยกตัวอย่างเนาะเองถ้าโรงเรียนผมเนี่ยเด็กอ่านไม่ค่อยออกหรือเด็กไม่ค่อยพูดไทยใช่ไหมฮะประเด็นท้าทายอาจจะว่าให้เด็กพูดภาษาไทยมากขึ้นอันนี้ถือเป็นประเด็นท้าทายได้ไหมฮะลูกศิษย์ผมพูดไทยมากขึ้นเพราะว่าธรรมดาเขาใช้ภาษาอื่นมันมีตามโรงเรียนตามแบบอันนี้ได้ไหมฮะท่านผอ.เป็นประเด็นท้าทายสมมติผมเป็นครูผมถามท่านผอ.ทั้งสองท่านเนี่ยอันนี้ได้ไหมครับนี่คือประเด็นท้าทายครับท่านนี่คือประเด็นในมุมมองผมเนี่ยก็คือเราต้องค้นหาปัญหาอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยมันไม่พูดภาษากลางเลยเขาก็พูดภาษากลางเขาพูดภาษาท้องถิ่นเนี่ยต้องไปดูว่าการใช้ภาษาเนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยที่ถ้าเราจะไปทำประเด็นท้าทายต้องดูว่าการใช้ภาษาเพื่อให้เหมาะให้เป็นภาษากลางเนี่ยมันจะมีในหลักสูตรอยู่ทุกระดับทีนี้ก็คุณครูที่รับผิดชอบถ้าเป็นครูภาษาไทยก็โอเคเลยถ้าแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นครูสังคมครูวิทยาศาสตร์นะก็ไม่ควรมาทำต้องอยู่ใน okay. อะไรภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบครับมันถึงเหมาะกับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเห็นครูหลายท่านนะเสนอประเด็นท้าทายออกมาเนี่ยให้สอนอยู่ปหนึ่งแต่พอสร้างประเด็นท้าทายออกมาเนี่ยจะพัฒนาการเขียนตามจินตนาการโอ้โหแค่เขียนคำตามคำบอกนี่ก็ยุ่งยากแล้ว มาเขียนตามจินตนาการว่าเนี่ยท้าทายเกินผมบอกว่าเวลาคุณครูเขียนขึ้นมาเนี่ยคนที่ต้องรู้ที่สุดคือผอ.เนี่ยต้องตรวจว่ามันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนไหมมันเหมาะกับคำสั่งที่เรามอบหมายเขาไหมนี่ที่สำคัญคืออยู่ที่ผอ.จะเป็นผู้พิจารณาเพราะว่าเขาให้ผอ.สำคัญที่สุดใน PA ของครูที่บอกว่า back to school ผอ.ต้องรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับบริบทดีครับถ้าเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาถิ่นเยอะๆเนี่ยก็คงจะเหมาะสมนะครับหลักสูตรก็คงจะเหมาะสมหรืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยเป็นเด็กแบบไฟเตอร์นะชอบตีกันสมมุตินะเราอาจจะประเด็นท้าทายคือว่าให้มีความสุขกันมากขึ้นหรือว่าลดการใช้ความรุนแรงอย่างนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายได้ไหมครับท่านได้ครับได้ผมเคยเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างเยอะเมื่อไปเจอโรงเรียนขนาดต่ำกว่า1,000คนเนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างเยอะเด็กตีกันทุกวันใช่เด็กตีกันทุกวันแล้วเด็กหลบเรียนหนีเรียนปัญหาชู้สาวปัญหาอื่นๆทุกวันการแก้ปัญหานี้ต้องทำยังไงต้อง
ต้องถ้าเป็น PA ก็ตั้งเป้าภาพรวม7คือจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยไม่สามารถมาแก้ปัญหาการเดียวได้ต้องแก้พร้อมๆกันต้องแก้พร้อมๆกันก็ตั้งประเด็นท้าทายเหมือนที่ผมตั้งนี่แหละนะครับเราก็ใช้ประเด็นท้าทายในส่วนของการยกระดับโรงเรียนไปสู่ความเป็นมาตรฐานในระยะเวลา1ปี2ปี3ปีเนี่ยนะครับก็ประกาศสู่สาธารณชนผมพอตั้งประเด็นท้าทายเสร็จจริยะครับผมเคยแก้ปัญหานักเรียนตีกันแล้วก็แก้แบบเบ็ดเสร็จไม่มีตีกันอีกเลยอาจารย์ทำไงครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างบางทีคือเด็กกลุ่มนี้ตอนนั้นผมเป็นผู้บริการโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนห่างจากนี้ไปมัน20โรงเรียนนะส่วนผมเพิ่งค้นพบวิธีการแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้เป็นครั้งแรกเด็กตีกันประมาณ16คนพอ16คนตีกันจนเป็นเดือนก็จนแก้ปัญหาไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปแก้ปัญหาเชิญผู้ปกครองทั้ง2หมู่บ้านเนี่ยมาประมาณ20มาแก้ปัญหาแล้วก็เชิญเด็กออกไปนอกห้องพอเชิญเด็กไปนอกห้องเราก็มาคุยกันกับผู้ปกครองก็ถามผู้ปกครองรายคนเลยว่าท่านคุณพ่อท่านเอาลูกอยู่ไหมทุกคนเอาลูกไม่อยู่สักคนเอาลูกไม่อยู่เพราะดื้อมากดื้อมากและเด็กค่อนข้างมีพละกำลังสูงก็ดื้อผมก็เลยเอาใช้สูตรผมไหมผู้ปกครองเอาที่เรามาร่วมมือกันจับมือกันมาร่วมมือกันประสานกันระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูใช้สูตรผมผู้ปกครองก็งงใช้สูตรไหนเอางี้ผมจะลองดัดนิสัยดูครั้งหนึ่งโดยให้ไปเรียนที่บ้านดูการที่ผู้ปกครองเอาลูกไปเรียนที่บ้านมันไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไหนคือระเบียบไม่ได้บอกพักการเรียนทุกอย่างยังยืดหยุ่นลองดัดนิสัยดูเอาลองดู15วันผู้ปกครองน่าสนใจเดี๋ยวผมจะคุมไปไถนาเองผู้ปกครองบางคนก็มีรถไถมีอะไรไปทำนาเองครับผมก็คุยกับครูผมบอกว่า15วันเนี่ยเวลาเรียนลูกคุณได้เต็มหมดนะครับตกลงตามนี้เอาเซ็นรับไป15วันทั้งหมดเลยพอขณะที่15วันเด็กกลุ่มนี้ไปอยู่ที่บ้านผมก็ประกาศหน้าเสาธงว่าตอนนี้ครูยุทธเนี่ยกำลังให้เด็กกลุ่มนี้ไปทดลองเรียนที่บ้านดู15วันครับประกาศต่อไปว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้ไม่ดีขึ้นครูยุทธจะให้มันเรียนที่บ้านทั้งชีวิตทดลองคือผู้ปกครองก็ทั้งขู่ทั้งปลอบอยู่ด้วยกันปรากฏว่า15วันผ่านไปเด็กกลุ่มนี้ดีทุกคน3ปีแล้วไม่มีการตีกันเลยครับครับนี่คือการแก้ปัญหาแบบเข้าถึงจริงๆแล้วก็เด็กสร้างการรับรู้ร่วมกันครับก็คือตัวอย่างของการตั้งประเด็นท้าทายนะครับแล้วก็มันจะนำมาซึ่งอะไรที่มันเป็นปัญหาของเราเองแล้วเป็นความท้าทายของโรงเรียนของครูของสังคมนะครับซึ่งมันมีอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับท่านที่ถามมาทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่า PA เนี่ยเขาบอกว่าไปผูกกับเงินเดือนหมายความว่าไอ้เนี่ยเราไม่ต้องทำซ้ำซ้อนนะฮะก็คือไปเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนด้วยอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันยังไงกับเรื่องการขึ้นเงินเดือนครับเชิญอาจารย์บุญพิมพ์ก่อนก็ได้ครับเชิญครับตามแนวทางของ PA แล้วเอามาใช้ใน3ประการคือคุณสมบัติในการขอมีคงวิทยาฐานะกับประกอบการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยอันนี้เป็นหลักการสำคัญแต่ว่าเกี่ยวกับเลื่อนเงินเดือนของครูเนี่ยก็จะมีว23อีกนะครับว23ตัวนั้นก็จะใช้นำหลักการรายละเอียดตามว PA นี่ไปใช้ซึ่งจริงๆแล้วก็ใช้ประเมินโดยปกติอยู่แล้วนะครับเป็นทั้งโรงเรียนก็ใช้ปกติในภาคเรียนที่1ก็ประเมินภาคเรียนที่2ก็ประเมินโดยรายละเอียดจะเป็นของ PA แต่มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนในว23ของปปสเหมือนกันก็สรุปแล้วเฉพาะในรายละเอียดนะครับก็ถามว่าดีไหมก็ดีเพราะว่าเวลาประเมินเนี่ยเราไม่ได้ใช้เอกสารหลักฐานร่องรอยเวลาเราประเมินเนี่ยเราก็ใช้ไอ้ตัวประเด็นท้าทายเนี่ยที่เรามาทำเป็นประเด็นท้าทายตามข้อตกลงซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยอย่างที่พูดเดี๋ยวนี้ผมจะมักจะใช้คำว่ามหัศจรรย์ PA แล้วก็ PLC เพราะว่าจริงๆในชีวิตตั้งแต่เป็นผู้บริหารมาเนี่ยเวลาผมออกไปติดตามครูไปสังเกตการสอนของครูจะใช้วิธีการเดินไปแล้วก็ไปสังเกตว่าเขาสอนอะไรอยู่ยังไงไปพบพูดคุยทั่วไปแต่ทุกวันเนี่ยผมมาพอใช้ PLC เป็นหลัก
โดยใช้ข้อตกลงของครูนี่นะมันเปลี่ยนแนวคิดของผมผมเห็นความมหัศจรรย์ของ PLC และก็ PA เพราะว่าเวลาผมจะไปสังเกตการสอนของใครเนี่ยของครูคนใดครูคนนั้นต้องมาคุยกับผมว่าพอจะไปสังเกตการสอนนะในชั่วโมงนั้นคุณครูต้องส่งแผนมาผมดูก่อนแผนที่จะสอนเรื่องที่จะดูในแผนมันจะมีครบแล้วครับเกือบครบทั้ง15ตัวชี้วัดเลยนะในแผนน่ะมันต้องมีอยู่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งมีองค์ประกอบของแผนมีการออกแบบมีเครื่องมือวัดหมดเกือบทุกอย่างเลยพอผมเดินไปดูแล้วผมเพียงแต่ผมสังเกตแล้วก็คุณครูสอนตามใช่ไหมคุณครูว่าจะสอนเรื่องร้องเพลงช้างก็ร้องเพลงช้างขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็ให้เด็กแสดงท่าทางประกอบช้างผมก็จะสังเกตนี่ครูก็เป็นวิธีสอนของครูการปรับเปลี่ยนวิธีสอนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ผมก็เห็นว่าผมน่าจะปรับปรุงเขาตรงไหนยังไงตรงไหนที่ยอดแล้วก็ส่งเสริมตรงนี้ครับก็จะเป็นใช้วิธีการข้อตกลงเนี่ยเป็นสำคัญในการที่จะนิเทศในไปตัวเป็นชั่วโมงสอนผมด้วยนะชั่วโมงสอนในเพราะในพีเอก็กำหนดให้วอร์มใหม่เนี่ยให้ผู้อำนวยการเข้าห้องเรียนครับแต่ว่าช่วงไปแรกครับทุกครั้งครับนักเรียนเลยนั่งตัวรีบเลยครูก็จะสอนครับแต่ทุกวันนี้สบายนะครับทุกวันนี้ไปบ่อยจะชินแล้วรู้แล้วว่าจะชินชินเด็กก็ชินนะเด็กก็ชินเพราะก่อนนี้มีครูไปสังเกตการสอนพร้อมกับพอนั่งเต็มด้านหลังเลยเด็กก็นั่งตัวรีบเดี๋ยวนี้ไม่นั่งตัวรีบแล้วครับเด็กก็สบายสอนเรียนกับครูสบายเหมือนเดิมกล้องก็แล้วใครจะถ่ายเอาไปมาก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นมหัศจรรย์ที่ครูเปลี่ยนแปลงวิธีสอนอย่างคุณครูท่านหนึ่งนะครับขอไปนิดหนึ่งยาวนิดหนึ่งคุณครูไพงามเลยครับไปสอนครั้งแรกเนี่ยถ้าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยท่านยังไม่มีวิทยาฐานะนะผมจะให้สัก50แต่พอสอนเสร็จก็มานั่งคุยกันว่ามันมีจุดเด่นยังไงสุดยอดเลยจุดด้อยตรงไหนเราปรับดีไหมตรงนั้นตรงนี้พอสอนครั้งหลังเนี่ยนะครับค่าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยผมให้อย่างน้อยเลย200ถ้ามันให้ได้นะมหัศจรรย์ที่ผมเห็นแล้วในชีวิตนี้เวลาไปนิเทศการสอนเนี่ยเพิ่งเห็นจริงๆว่ามันสร้างพลังการสอนเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนครูได้อย่างจริงจังนี่จึงเป็นว่าผมว่าเสียดายเวลาราชการตัวเองมันจะหมดแล้วถ้ามีเวลาราชการอีกสักหน่อยนึงผมว่าใช้วิธีนี้ PA มาช้าไปถ้ามาเร็วกว่านี้ผมว่าโอ้โหคงจะช่วยครูในการพัฒนาการเรียนการสอนได้เยอะครับโอ้ขอบคุณอาจารย์บุญสินมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นแนวทางให้กับผอ.เยอะแยะเลยแล้วก็คุณครูจะได้เข้าใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฟังอย่างนี้ผมก็ว่าน่าจะย้ำให้ได้ว่าผอ.ด้วยวอร์ปีเอเนี่ยผอ.ไม่ต้องไปวิ่งข้างนอกแล้ววิ่งข้างในแทนใช่ไหมฮะคือไม่ต้องไปวิ่งข้างนอกแล้วนะมาวิ่งข้างในแทนวิ่งข้างในคืออะไรวิ่งช่วยครูว่าถ้าวิ่งช่วยครูสำเร็จผลเกิดที่ห้องเรียนอันนี้อาจารย์ทรงยุทธเห็นด้วยไหมเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องเข้าถึงว่าทำยังไงก็ได้ที่คุณเดินไปหาคุณครูครูจะรู้สึกมีความสุขถ้าทำแบบนี้ได้PA จะเป็นธรรมชาติจะไปเจอคุณครูที่ไหนก็ได้คุณครูก็จะถามจะคุยกันนู่นนี่นั่นนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถเขียนได้ว่าผอ.จะต้องไปทำให้ครูมีความสุขนะบางทีเขาเขียนได้ว่าแค่ให้ผอ.ไปเดินไปดูห้องเรียน PLC จริงๆแล้วพฤติกรรมผู้บริหารที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ครูมีความสุขให้องค์กรมีความสุขอย่างจะประสบความสำเร็จ PLC ก็จะได้ประสบความสำเร็จได้แล้วองค์กรก็จะมีความสุขทั้งองค์กรทุกอย่างก็จะเป็นองค์การขยับสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนได้อย่างสมบูรณ์แบบครับท่านครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าผอ.นี่จะมีบทบาทมากเลยต่อการพัฒนาคุณภาพผมคุยกับผู้บริหารทุกคนนะว่าถ้าผอ.ไม่พาทำนะจงอย่าหวังว่าคะแนนเต็มร้อยนี่มันจะได้ถึง80ให้เฉพาะครูเขาวิ่งเองทำเองเนี่ยไม่ถึงครึ่งหรอกครับความสำเร็จความสำเร็จถ้าผอ.ถือธงนำเนี่ยรับรองได้เลยเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยตอนแรกก็พักเรียนที่หนึ่งนะพักเรียนแรกๆทำเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะผมก็ประชุมประจำเดือนประชุมครูก็บอกว่าทุกคนไปทำนะไปทำนะแต่การขับเคลื่อนนี่มันไม่ไปไหนมาไหนพอพักเรียนที่สองมาเนี่ยผมบอกเลยเอางี้กันแล้วกันเราต้องร่วมกันทำแล้วแหละผอ.จะพาทำแต่ก็คือคนไม่อยากทำก็ไม่อยากทำนะกลัวผอ.จะพาไปทำแต่ทีนี้ก็จุดดีอย่างหนึ่งก็คือมีครูในโรงเรียนที่เป็นครูที่อยากจะทำงานก็มี
ผมก็ชี้เลยผมมองออกแล้วอ่ะคนนี้นะวันจันทร์นะคนนี้นะวันอังคารนะคนนี้วันพุธไปสอนให้เพื่อนดูในสัปดาห์หน้าส่งแผนให้เพื่อนแล้วเพื่อนตรวจช่วยหน่อยแล้ววันไปสอนเราไปคอมเมนต์ช่วยกันพอทำวันแรกพอสัปดาห์แรกเสร็จเนี่ยก็อดสัปดาห์ต่อไปก็ครูใจชื้นขึ้นเลยครับสบายเลยทีนี้เรื่องแรกเปลี่ยนในเรื่องเล็กๆบางทีเป็นเรื่องที่โอ้น่ามหัศจรรย์มากครับอย่างเรื่องแบ่งกลุ่มเนี่ยการแบ่งกลุ่มนักเรียนเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรานึกว่ามันผมว่าอู้นึกว่าเป็นเรื่องง่ายไม่ง่ายนะตอนแรกในคุณครูแจกแบบสมมติว่าจะแบ่งตามรูปสัตว์แบ่งรูปสัตว์เป็น5ชนิดแล้วแจกแจกไปปรากฏว่าพอแบ่งเสร็จไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องไปอยู่ด้วยกันเลยไอ้คนที่เก่งไปอยู่ด้วยกันไอ้คนไม่รู้เรื่องก็มีปัญหานะก็แบ่งหยัดหัวหน้าไม่ได้เลือกหัวหน้าไม่ได้ไอ้ที่มีกลุ่มเก่งก็แย่งกันเป็นหัวหน้าเอออย่างนี้ก็มีหลังจากใช้วิธีการคุยว่าจะแก้ยังไงใช้วิธีการแก้โดยเอาเรานี้ดีไหมเลือกคนเก่งมาเรียง5คนแล้วก็จับไปก่อนเลือกคนกลางมาเรียง5คนแล้วจับไปก่อนเออก็ลองสัปดาห์ต่อมากับคนถัดมาก็โอเคได้ดีเลยแต่พอสัปดาห์ต่อไปไปเจอห้องเด็กๆเยอะทีนี้เด็ก30กว่าทีนี้โอ้ยแบ่งครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จเลยนี่ขนาดแลกเปลี่ยนเรื่องการแบ่งกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มเดี๋ยวนี้มีใช้ระบบใช้ระบบซุ่มด้วยผมให้ใช้คอมพิวเตอร์ซุ่มเป็นหมุนตรงชื่อใครภาพใครเอามาก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามันซุ่มไปซ้ำกว่าเดิมสุดท้ายก็ต้องมาใช้วิธีการคล้ายๆกับขออภัยนะคล้ายๆกับโกงไพ่ด้วยนะโกงติ่งไงคือเราจับไปแล้วเอาไว้สำหรับคนที่เราจะให้เป็นพนักทีมแล้วพวกนี้ก็แอกดักไปเลยแล้วสำหรับพวกเทียร์นะจริงๆเราเล็งเฉพาะเลยให้เฉพาะโอ้ก็เป็นวิธีแก้ไขซึ่งทุกคนแลกเปลี่ยนกันนะแลกเปลี่ยนกันก่อนที่จะเกิดทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยผมเห็นว่าเออวิธีอย่างนี้ขนาดแค่แบ่งกลุ่มนะแล้ววิธีสอนต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายจึงเป็นสิ่งที่ประทับใจว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากกิจกรรมการเรียนสอนปุ๊บมาคุยกันถึงจุดเด่นจุดด้อยแล้วแก้ไขปัญหาสิ่งนี้เป็นที่ผมเชื่อว่าครูเปลี่ยนแปลงวิธีสอนแล้วก็สะท้อนผลลัพธ์กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นมหัศจรรย์ที่ผมพูดนะครับโอ้ขอบคุณมากๆคือถ้าผู้ชมที่ได้ฟังตรงนี้เนี่ยผมอยากให้สังเกตเวลาผอ.ทั้งสองคนพูดถึงห้องเรียนพูดถึงครูแววตาเขามีความสุขนะเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยแปลว่าเขาอะเข้าไปจริงๆแล้วก็มันก็ปรากฏแล้วความสุขมันบังเกิดออกมาจริงๆจากการที่เห็นผลลัพธ์ที่เกิดครูมีความสุขขึ้นเด็กได้พัฒนาขึ้นไอ้ตรงนี้นะครับหลายท่านที่ฟังอยู่เนี่ยครับก็คอมเมนต์มาเลยทำไมผอ.ฉันไม่เป็นอย่างนี้นะนะฮะไม่เป็นไรครับผอ.บางทีก็ผอ.เนี่ยนอกจากไม่พาทำแถมยังให้ครูทำแต่ผลงานจะย้ายอย่างเดียวนะครับนี่ก็เอาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเด็กถ้าผอ.ขยันลงมาดูก็จะเห็นภาพสะท้อน PA ก็ไม่ต้องมาทำเอกสารเยอะแยะเอาตาเข้าไปดูก็ประเมินได้แล้วผอ.ต้องยุติเดินเข้าไปดูห้องเรียนก็รู้แล้วก็ประเมินได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะต้องมาเป็นผีแฟ้มที่มันยังคาอยู่นี่บอกว่าถ้าผอ.ชื่นชมผอ.ทั้งสองท่านค่ะอยากให้ผอ.โรงเรียนเราเป็นแบบนี้ทุกท่านที่ชมอยู่นะครับผมเชื่อมั่นนะฮะผอ.ทุกโรงเป็นแบบนี้ได้ช่วยให้กำลังใจท่านครับเอาคลิปนี่แหละครับก๊อปปี้นะครับแล้วก็ส่งให้ท่านดูแล้วก็คุยกันด้วยเมตตายังไงเราต้องอยู่ด้วยกันนะครับยังไงเราต้องพาเด็กเราโตขึ้นทุกวันนะอย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้และเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะฮะท่านผอ.ที่ดูก็เหมือนกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บุญพินพูดมาเนี่ยผมชอบนะคือครูบางคนเขาก็ไม่อยากจะทำครูบางคนก็จะปล่อยเตียว่างอะไรไม่เป็นไรครับเราทำที่เราทำได้เดี๋ยวที่เหลือเขาก็จะตามมาทำเองคนเนี่ยอยู่ๆเขาก็น้อยใจใช่ไหมเออฉันไม่ได้ทำเลยเด็กทำไมไปรักกับครูพวกนี้จังมันจะปรากฏนะครับนะครับมีหน้านะครับมี FC ครูบุญพิมพ์เข้ามานะฮะมี FC ของอาจารย์ทรงยุทธเข้ามากันนะครับถ้าชอบผอ.ทั้งสองท่านส่งหัวใจมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้หัวใจตรงนี้ไว้แล้วก็เอาหัวใจเนี้ยส่งให้ถึงผอ.ทั้งประเทศครับ
การศึกษาเรียนชั้นเรียนจริงๆแล้วก็มีปัญหาเยอะนะครับปัญหาเพราะว่าครูก็ใน12คนนี่มีทั้งอัตราจ้าง2ใช่มั้ยอัตราจ้างครูผู้ช่วยครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญแล้วก็ครูจะเกษียณคิดดูว่าครู10คนเนี่ย8อย่างเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเวลาเราทำเนี่ยก็ต้องสิ่งไหนที่ทำได้ก็ต้องทำแล้วโดยเฉพาะคนที่ทำได้คนสนใจนี่เราก็ต้องเอาเป็นพิเศษช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วก็เน้นเป็นพิเศษเพื่อจะเป็นตัวอย่างเพื่อผู้ที่ผ่อนคลายลงไปผ่อนคลายว่าเราดูแล้วเขาก็กล้าสอนทำไมเราจะไม่กล้าสอนตำนี้นะก็เห็นแล้วก็ดีใจกับครูนะครับว่าวิธีการสอนอีกจุดหนึ่งก็คือผมอาจจะมีคนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีต่างๆสนใจมานานแล้วก็สามารถที่จะช่วยเขาในเรื่องของการสื่อการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนผมนี่เคยทำแผนการจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ PowerPoint นะให้เขตเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ผมเอามาใช้กับครูผมให้ครูทำต้นแบบของแผนการจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์คือเป็นแผนจริงๆแล้วก็ใช้ได้จริงไม่ใช่แผนเขียนแล้วก็ใช้ส่งได้เขียนดูได้เลยแทรกทุกอย่างลงในตรงนั้นผมใช้วิธีนี้ก็คือว่าครูก็โอเคนะที่เขาบอกว่าแผนหน้าเดียวแผนหลายหน้าผมไม่เข้าใจละผมสนใจแต่ว่าแผนไหนมันสอนได้จริงนะครับนี่คือสิ่งที่พาครูทำและหลายคนเดี๋ยวนี้ครูที่เอาแผนที่ผมพาทำเนี่ยเอาไปสอนละเมื่อวานนี้ก็สังเกตการสอนคุณครูก็เอาไปขึ้นจอแล้วก็สอนไปเลยมีจุดประสงค์อย่างนี้ขั้นที่1ก็อ่านดูแล้วก็คลิกพาเด็กไปเลยคลิกพาเด็กไปเลยถ้าจะมีปัญหาอะไรอยากให้ดูใน YouTube ก็ลิงก์ไป YouTube เลยทุกอย่างก็สามารถจะทำได้ทั้งหมดเนี่ยครับนี่คือพยายามปรับปรุงการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีครับไปด้วยครับเนี่ยเวลาพูดก็ดูอาจารย์มีความสุขมากนะอาจารย์ทรงยุทธเองก็เหมือนกันที่คุยกับผมตั้งแต่ก่อนหน้าเข้ารายการนี่ก็อาจารย์วิยาครับก็คือมีข้อดีหลายอย่างเป็นผลพลอยได้ก็คือการที่ PA เข้ามาเนี่ยผมลดเบื้องต้นเนี่ยปพ5เนี่ยบริชำระไม่ได้ใช้ไปยาวๆสีชมพูไม่ใช่จนลืมไปแล้วครับ2แผนการเรียนรู้เนี่ยเขาทำปพ5เนี่ยลดแล้วนะไม่ได้ใช้นานแล้วครับครับแล้วไอ้ที่ต้องเขียนด้วยมือเนี่ยต้องเขียนด้วยมืออยู่มั้ยที่แบบเขียนไม่ได้เขียนแล้วครับไม่ได้เขียนแล้วอันนี้ก็ยืนยันนะครับโรงเรียนไหนที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยช่วยพัฒนาหน่อยนะครับลดภาระครูเดี๋ยวก่อนที่ท่านผอ.เนี่ยผมว่าคำถามที่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้ครูรอคอยกันมากๆนะครับครูรอคอยมากผอ.จะช่วยครูยังไงครูบ่นมากเลยบอกอุ๊ย15ตัวชี้วันนี่ฉันจะต้องทำเอกสารเยอะๆยังมีอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็มันจะลดขั้นตอนได้ไหมแล้วก็การประเมินจะยุ่งยากไหมแล้วก็ผอ.ที่ไปรับโครงการอะไรมาหมดอ่ะเขาไม่มีเวลาที่จะอยู่ห้องเรียนนะโครงการมาเต็มไปหมดผอ.จะช่วยยังไงเชิญครับอาจารย์ครับทั้งสองท่านเชิญอาจารย์ทรงยุทธก่อนเลยครับขอบคุณขอบคุณครับเบื้องต้นเนี่ยผมลดการใช้ปพ.5แต่ก่อนปพ.5ก็พิมพ์ในอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็ต้องพิมพ์มาเสร็จไปเขียนในเล่มสีชมพูเขียนเล่มสีชมพูเสร็จก็ต้องไปลง SGSตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือในลงใน SGS เพียงเท่านั้นเหลืออย่างเดียวคุณครูมีเวลาทำอยู่2แผนการจัดการเรียนรู้คุณครูทำ1ครั้งเนี่ยใช้ได้3รอบได้3รอบคุณแค่บันทึกหลังสอนการใช้ลดการประเมินเวลาประเมิน3ก้อน15ตัวชี้วัดเนี่ยแค่ลงไปดูในห้องเรียนมันก็มีการสอนครบตอนนี้ผมพูดเล่นๆให้ครูทุกสาระลองอัดวิดีโอเล่นๆดูครับลองอัดแล้วดูว่าคุณครูก็กังวลว่าจะต้องไปซ้อมไม่ต้องไปซ้อมอัดเลยเดี๋ยวผมไปดูผลพลอยได้ของการเดินเนี่ยผมใน1วันเนี่ยอาจารย์วิทยาผมยกมือรับไหว้นักเรียนมากกว่า 1,000 ครั้งดีต่อโรงเรียนมากเลยนะเนี่ยเพียงชอบเขาเดินไปหาเรียกครูหยุดเขาก็ชอบมาทักทายมาพูดคุยจนไปเจอปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นนักเรียนไม่มีเงินทานข้าวอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาไปช่วยเหลือเขาเด็กนักเรียนบางคนมีพี่ที่ไม่จบอยู่ 2-3 ปีแล้วติดอยู่ 2-3 วิชาปัญหาแบบนี้ไปเจอก็ต้องไปแก้ปัญหาเขาจนเกิดนวัตกรรมที่วันนี้ชำระขึ้นเยอะเลยนวัตกรรมเรียนร้อยจบร้อยเนี่ยเกิดโรงเรียนน้อยในโรงเรียนใหญ่นี่ครับเป็นนวัตกรรม
ช่วงโควิดช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วที่เข้าสู่ระบบไม่ได้วัดผลปุ๊บเจอศูนย์รอมศ2,500ตัวครั้งที่1เด็กเข้าระบบผู้เกิดนวัตกรรมเกิดทฤษฎีรอปลอมขึ้น1เดือนครับเกิดรอปลอมขึ้น1เดือนถามว่ารอปลอมเกิดจากอะไรเพราะว่าเราจะไม่ประกาศผลก็ไม่ได้พอประกาศผลเด็กรู้ว่าอ๋อพอประกาศผลแล้วเด็กบางทีเข้าไม่ถึงระบบก็รู้ว่าเขาติดรอพอติดรอผมก็คุยภายในกับคุณครูว่าถ้าระยะ1เดือนเนี่ยพอเอิญช่วงนั้นสพท.ก็ประกาศเรื่องให้โรงเรียนยืดหยุ่นบางเรียนก็อาจจะบอกคุณครูว่าหลับหูหลับตาให้ไป1แต่บริษัทผมไม่ทำเพราะเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับประชากรของโลกใบนี้ก็ต้องประกาศศูนย์รมศ.ไป 2,500 ตัวว่าอาทิตย์แรกแก้ครั้งแรกได้อีก 1,000 ตัวครับเด็กก็เริ่มมาแก้ขณะที่แก้ในนโยบายสพท.ประกาศให้ลดเนี่ยเด็กยังได้เกรด 1-4 เหมือนเดิมครับนี่คือเรียกว่าคุณครูว่าช่วงนี้ให้เป็นรอปลอมไปก่อนแต่ก็ต้องประกาศจริงไว้แต่ภายใน1เดือนเนี่ยแก้หมดครับเด็กก็เริ่มเข้ามาหางานเสร็จนี่คือสิ่งที่เราไปเจอครับลดทุกอย่างให้คุณครูตอนนี้คุณครูก็เริ่มมีความสุขแล้วมีความสุขว่าไม่ต้องมีพนักงานอะไรมากนะครับเข้าไปสอนในห้องเรียนเพราะว่าทุกอย่างผมก็ไปดูที่ห้องเรียนเรื่องการประเมินไม่ได้น่าห่วงอะไร PA ไม่ได้น่าห่วงอะไรเพราะว่าพอจะต้องไปประเมินเองนะครับส่วนผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอก2คนเนี่ยผมก็คุยเล่นครูว่าเอาลองถ่ายแล้วก็ผมจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านน่ะดูก่อนแล้วอาจจะมาคุยอีกนิดเดียวแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการลดระยะเวลาที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านต้องเข้ามาโรงเรียนครับคือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทดลองถ่ายทดลองนี่ประมาณนี้ครับเป็นธรรมชาติกับอาจารย์ครับครับอาจารย์นิมครับช่วยครูลดภาระอะไรต่างๆได้ใช่ไหมฮะผอ.นี่ช่วยได้ใช่ไหมครับใน VPA เนี่ยครับอาจารย์ช่วยอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ผอ.ลดหรอกครับกกศ.ก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับเขียนชัดเจนวิธีการประเมินนะครับวิธีการประเมินผมจำหน้าไม่ได้วิธีการประเมินเขาก็ให้ประเมินอยู่ใช้วิธี3อย่างอันแรกนะครับเขาให้ไปหาข้อมูลจากบุคคลและหน่วยงานบุคคลก็อยู่ไหนน่ะโรงเรียนเราในหน่วยงานเราก็มีผอ.มีครูมีธุรการเนี่ยเขาให้หาข้อมูลจากบุคคลหาข้อมูลได้ไงก็สอบถามจะมีเอกสารอะไรล่ะก็ในเมื่อสอบถามอันแรกเนี่ยถ้าสอบถามอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูเนี่ยเคยเป็นครูวิชาการไม่ออกไปเยี่ยมบ้านไม่ร่วม PLC กับเพื่อนไหมได้มีสอบถามผู้ปกครองครูคนนี้เคยสอบถามไหมเนี่ยไปแล้วครับ5ข้อแล้วแค่สอบถามข้อหนึ่งแต่ว่าอันที่2เนี่ยครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาให้ตรวจหลักฐานประการที่2ให้ตรวจหลักฐานหลักฐานอะไรครับหลักฐานที่เป็นอาวุธของครูด้วยนะนั่นคือแผนการจัดการเรียนรู้เขาให้คนประเมินนี่ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีอะไรครับมันก็มีรายวิชามันก็มีองค์ประกอบของแผนมันก็มีวิธีสอนสื่อการเรียนเครื่องมือวัดประเมินผลคุณลักษณะพึงไปหมดแล้วครับครบหมดแล้วตรวจแผนตรวจเดียวล่ะหลังจากนั้นก็ตรวจอะไรอีกครับตรวจหลักฐานที่เกิดจากแผนคือผลการจัดการเรียนรู้ก็คืออะไรครับผลงานชิ้นงานก็คุณเอาไปสอนแล้วนี่ผลงานก็ออกมาเกือบหมดแล้วเหลือสองข้อที่ตรวจไม่ได้คืออะไรครับคือทักษะการสอนของครูคือทักษะการสอนก็กับความสามารถในการสอนของครูเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ว่าไปสังเกตไปยืนดูว่าเขาสอนเป็นไหมก็ครบแล้วครับครบแล้วนี่คือทั้งเอกสารหลักฐานเนี่ยมันมีแค่นี้ก็คือมีเฉพาะแผนการจัดการเรียนรู้กับผลที่เกิดจากเราไปสอนอย่างอื่นน่ะสังเกตการได้เลยผมทดลองแล้วครับอยู่ในโรงเรียนทดลองโดยอย่างให้คุณครูสอนเนี่ยสอนปุ๊บเนี่ยผมใช้แบบสังเกตการสอนเนี่ยโดเอา15ตัวชี้วัดเลย15ตัวชี้วัดนี่มากลางแล้วก็ติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยมีสิ่งที่สังเกตการสอนแล้วสามารถทำทุกอย่างแบบนี้ซ้ํากันได้3อย่างตรวจ3ครั้งซ้ํากันก็คือเรื่องของวัดประเมินผลครับเริ่มจากคุณเขียนมาตอนคุณไปสอนแล้วก็ผลออกมาเนี่ยซ้ําเลย3ครั้งคิดดูว่าแค่เอาแค่นี้ครับตรวจจะสอบถามบุคคลไปดูแผนเขาไปดูร่องรอยการสอนกับไปสังเกตการสอนครบแล้วครับ15ตัวชี้วัดไม่มีเอกสารที่เพิ่มขึ้นจากนี้เลยนอกจากอาวุธของครูเพราะอาวุธของผอ.ก็คือแผนบริหารอาวุธของครูก็คือแผน
เนี่ยสำคัญถ้าครูทุกคนเข้าใจผมกลัวเพื่อนเนี่ยอยู่นี่เหมือนกันผมไปคุยกับเพื่อนเนี่ยผมกลัวเพื่อนจะไปทำเป็นแฟ้มๆผมเล่าอย่างนี้ฟังเพื่อนโอ้โหเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเวลาตรวจเนี่ยก็แค่นี้ครูต้องทำแผนอย่างนั้นต้องหน่วยหนึ่งนะตามปริญญาท้าทายนั่นแหละเพราะว่าต้องสอนก่อนแล้วผลมันจะออกมาไงผลจะออกมาเมื่อออกมาเนี่ยผมบอกว่าผลเนี่ยไม่ต้องใส่แฟ้มก็ได้เอาความสามารถของเด็กไปติดป้ายนิเทศเลยป้ายนิเทศไปตอนแรกป้ายนิเทศก็ติดโอ้ยพอติดแล้วมันออกยากนะ PLC ก็คุยมันมีครับทุกอย่าง20บาทอยู่ร้านทุกอย่าง20บาทมันเป็นคลิปหนีบเลยครับคลิปหนีบเป็นแผ่นไปติดแล้วแต่ละคนไปแปะแล้วก็ดึงออกด้วยมันหนีบเฉยๆโอ้โหผมเห็นแล้วนี่วิธีการที่จะไม่ให้มีหลักฐานอื่นนอกจากเครื่องมือครูก็คือแผนกับผลที่เกิดจากการสอบกับสังเกตการสอนเท่านั้นเองครบครับครบทุกสิ่งทุกอย่างนักเรียนถามเพื่อนข้างๆนี่แหละโดยเฉพาะถ้าใครไม่ร่วมมือในการ POC กับเพื่อนนะ3ข้อหลังนี้ไม่ผ่านเลยครับถ้าไม่ร่วมกับเพื่อนเพราะว่า1เขาให้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาความรู้อันที่2ไป POC กับเพื่อนอันที่3ครับผลจาก POC คุณเอาไปสอนก็คือพัฒนาการสอนก็มีแค่นี้ถ้าไม่ POC มันก็วนอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนครับนะครับจะวนอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวครับไม่ไปไหนครับไม่ไปไหนไม่ไปเลยแล้วก็ผมก็บอกว่าอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวนะอย่าให้ไม่ต้องช่วยราชการอย่างเช่นว่าครูคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์คุณไม่ต้องเอาสื่อภาษาไทยมาช่วยราชการสื่อวิทยาศาสตร์มาช่วยราชการมาเต็มห้องหรอกเอาเฉพาะสิ่งที่ประเด็นท้าทายคุณนะให้กรรมการเห็นก็พอเวลาผมคุยกับว่าเงี้ยเวลานัดกรรมการมานัดอย่างนี้พอนัดกรรมการได้วันแล้วเนี่ยเวลา9โมงเช้าวันจันทร์จะมาประเมินสมมุตินะก็คุยกันเจ้าวักกันมาคุณก็ส่งแผนเขาก่อนสิทำแผนเป็น PDF ส่งทางไลน์ไปให้กรรมการจะดูแล้วรู้ว่าคุณสอนยังไงพอถึงวันนั้นคุณไม่ต้องรอกรรมการถึงพอประเมินวันประเมินก็พอถึง9โมงเช้าคุณสอนเลยกรรมการเขาจะรู้เองว่าคุณสอนถึงตรงไหนแล้วกรรมการไม่ต้องมีโนลิเกแล้วไม่มีครับไม่มีเขาดูแต่ผลที่เกิดเดิมน่ะเรื่องของเด็กครับในหน่วยนั้นน่ะในหน่วยนั้นน่ะอาจจะสอนมาก่อนแล้วก็ดูแล้วว่าหลักฐานจากไหนมันต้องมีเครื่องมืออยู่แล้วครูน่ะมีอาวุธสำคัญคือแผนกับผลที่เกิดจากแผนเกิดขึ้นแน่นอนครับครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยที่เป็นหลักฐานได้ออกเพียงเท่านี้ครับครับเขียนไว้ในคู่มือนะเขียนไว้ในคู่มือชัดเจนวิธีการประเมินแบบนี้เลยครับครับผมคิดว่าเป็นการลดจริงๆแล้วแน่นอนครับจริงๆแล้วแค่เราดู WPA ให้ชัดเจนผอ.ก็ทำหน้าที่นั้นไม่ได้ต้องช่วยอะไรด้วยซ้ำไปเพียงแต่เข้าใจมันดูตามคู่มือเลยครับผมดูตามคู่มือเลยบอกบ้านบอกดูตามคู่มือเลยนะครับทีนี้อย่างนี้ครับมีคำถามมีคอมเมนต์หลายๆคนเลยนะครับที่ก็ชื่นชมนะชื่นชมทั้งผอ.ทั้งสองท่านมากก็ส่งหัวใจมากันเต็มไปหมดนะครับมีบอกว่าผอ.จะมีเวลาดูจริงๆหรือครับนะครับอันอย่างนี้ครับผู้รายการเราเนี่ยโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยวันนี้มันต่างจากเดิมนะผอ.สองท่านเนี่ยถ้ามาพูดไม่จริงเนี่ยทัวลงอย่าลืมนะครับท่านไม่ได้ทำอยู่คนเดียวนี่อ้างถึงนี่เป็นพันคนนี่โรงเรียนวารินชำราบแล้วอาจารย์บุญวินนี่มี FC มีอะไรเยอะแยะถ้าเขาพูดไปอย่างแล้วเขาทำอีกอย่างนึงมันเป็นไปไม่ได้แล้วโลกวันนี้ผมเนี่ยมันนึกเราไปดูใน Facebook ผมก็ได้ครับผมทำมันแต่เมื่อไหร่มายังไงผมให้คุณครูลงทุกครั้ง Facebook ผมทำมาเท่าไหร่ละมีทั้งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งเป็นภาพนิ่งมาจากวันไหนไปสังเกตการสอนมีผลลัพธ์เรื่องอะไรขึ้นมาสามารถดูได้นะครับดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกทุกท่านนะฮะคุณครูทุกท่านอย่างเช่นที่คอมเมนต์มาเนี่ยว่าPLC เนี่ยที่โรงเรียนมีแต่พิธีกรรมแล้วก็มามอบหมายงานอะไรไม่เคยพูดคุยปัญหาเด็กไอ้นี่คือปัญหาของโรงเรียนท่านเองเลยนะมันไม่ใช่ปัญหาของ PLC นะอันนี้เนี่ยคือถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วเนี่ยพิธีกรรมก็ต้องงดนะกูคุยกันหน้าเสาธงก็เป็น PLC ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นก็คือว่าเรามาเข้าใจแล้วเรามาร่วมมือกันอะไรที่โรงเรียนยังทำไม่ได้ไม่ดีไม่ถูกก็นำเอาแนวทางเนี่ยไปใช้ได้ผมอยากเสนอกคศ.อย่างนี้เลยไปทำรายการเลยฮะเอาละตอนนี้มี2โรงเรียนเอาทีมเข้าไปทำเลยทำรายการมันเหมือนอะไรอ่ะเป็นรายการถ่ายทอดสดเนี่ยว่าไอโรงเรียนเนี่ยเขาทำอะไรกัน
แล้วไม่ต้องมาเตรียมด้วยนะก็ใช้ชีวิตตามปกติอันนั้นก็ไปเหมือนแอบถ่ายถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยเสร็จแล้วก็เอาไปเผยแพร่มันจะมีมุมมองมันจะมีแง่คิดแล้วมันจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าเราจะคุยกับผอ.เขตนี่คราวหน้าจะเชิญผอ.เขตมาแล้วผอ.เขตเนี่ยแทนที่จะมอบหมายอะไรงานเยอะๆที่ไม่เกี่ยวห้องเรียนไปทำอย่างนี้ซะดีกว่าไปช่วยโรงเรียนอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมเข้าไปถ่ายทำเสร็จแล้วก็กระจายไปมันทั้งเขตเลยอย่างนี้ดีไหมอาจารย์ทรงยุทธผมว่าพอโรงเรียนทุกท่านท่านเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแต่ว่าวิธีการของท่านนี่ก็อาจจะคนละวิธีจริงๆแล้วเหมือนเคสเดียวกับเรียนชำราผมผมใช้วิธีการประกาศให้คุณครูรับทราบแล้วก็ประกาศร่วมกันหน้าเสาธงให้เด็กรับทราบด้วยว่าโรงเรียนเราจะเดินไปในทิศทางนี้เป็นข้อดีจากที่ back to school ให้พ่อออมเรียนอยู่โรงเรียนให้พ่ออยู่โรงเรียนคำว่าอยู่โรงเรียนไม่ได้อยู่ในห้องนะครับมันต้องเดินไปดูเด็กดูครูดูสภาพปัญหาและนำสภาพปัญหามาแก้ปัญหาซึ่งแต่โรงเรียนเนี่ยมีสภาพปัญหาที่ไม่เหมือนกันเคสวันนี้สำหรับเป็นเคสที่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นครู65คนบวกคุณครูอาจารย์อีก12คน77คนครับนักเรียน216คนผมเดินไปดูทุกคนทุกห้องซึ่งณเบื้องต้นเราก็เดินไปดูแต่ว่าจริงๆแล้วมีรูปแบบการบริหารมีรองผู้อำนวยการมีหัวหน้ากลุ่มสาระที่จะดูตลอดเวลาอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรายวันท่านผู้อำนวยการก็ไปดูในบางช่วงก็ไป PRC กับกลุ่มสาระอีกทีนึงว่าเขาเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรที่เขาไปช่วยไหมตอนนี้ยังเอกสารอะไรที่คุณครูเขาบ่นเรื่องไม่ต้องทำเอกสารอีกไหมครับโทรมาถามติดต่อใครรู้จักครูวรินทร์ชำราบก็ลองติดต่อดูเลยว่าเอกสารลดไปได้แค่ไหนอืมครับความสุขครูมีเวลาเยอะอยู่กับนักเรียนนี่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงจนกระทั่งองค์กรเกิดการยอมรับจากนักเรียนต่ำกว่าผ่านมาเป็นเวลา10กว่าปีครับเนี่ยตอนนี้นักเรียนเกินทะลุเกิน 1,200 ด้วยการยอมรับจากชุมชนซึ่งวิธีเหล่านี้ก็เกิดจากคุณครูมีความสุขพอคุณครูมีความสุขคุณครูก็สะท้อนไปที่เด็กนักเรียนแต่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนครับครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องยกตัวอย่างตัวชี้วัดวิจัยในชั้นเรียนอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ติดตามกันต่อไปนะครับในครั้งหน้าเนี่ยเรารายการจะเชิญผอ.เขตมานะครับแล้วก็มาฟังกันว่าผอ.เขตจะช่วยพอโรงเรียนได้อย่างไรนะครับเอาแนวทางแนวคิดเหล่านี้ให้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจที่ให้คอมเมนต์ติดตามและให้กำลังใจท่านพอทั้งสองว่าวันนี้มีความสุขนะผมเชื่อว่าห้องเรียนอารมณ์ดีวันนี้ทุกคนมาดูแล้วก็จะอารมณ์ดีเพราะว่าท่านพอเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันมีความอิ่มเอิบมันรู้สึกมากๆนะครับก็แล้วก็ได้กำลังใจกันเยอะมากๆนะครับในช่วงสุดท้ายอยากฝากหรืออยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมรายการหรือว่าอยากจะฝากอะไรไปผู้บริหารรัฐมนตรีอะไรเยอะแยะครับเชิญเลยครับท่านเอาใครก่อนดีเนี่ยตามความหล่อเอาไปผมฝากนะครับเอาผมฝากคุณครูแล้วกันฝากคุณครูท่านพ่อพ่ออ๋อครับคุณครูนะครับเวลาเราทำข้อตกลงในการตกลงในการพัฒนางานเนี่ยขอให้เราคำนึงถึงหลักๆเพราะว่าดูแล้วนี่เราจะออกนอกเป้าไปเยอะข้อตกลงในการพัฒนางานเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่ามันต้องเป็นข้อตกลงด้านความรู้ทักษะคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน4ประการนี่ไม่ใช่หรือนะมันต้องมีครบทั้ง4ประการเลยแล้ววิธีการวัดเน้นการวัดโดยการสังเกตผมลองทำแล้วครับสังเกตการสอนรู้เลยว่าเด็กได้เท่าไหร่เพราะว่าดูตำแหน่งและวิทยาฐานะของครูจะเหมาะหรือไม่เหมาะเพราะตอนนั้นแหละไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานเคียงแล้วมองดูเข้าไปสังเกตการสอนแล้วเห็นเลยครับผมก็ไม่คิดว่าไม่ฝันว่ามันจะทำได้แต่พอทดลองทำแล้วเนี่ยโอ้ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานแล้วครับเพียงดูครูสอนดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนของครูตอบได้เลยว่าคุณครูนั้นบรรลุตามตำแหน่งและวิทยาฐานะของคุณครูหรือไม่ครับผมฝากตรงนี้ครับโอ้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องมีโอกาสมาคุยกันอีกแน่ๆเลยเชิญอาจารย์ทรงยุทธครับครับอาจารย์วิทยาครับจริงๆแล้วในองค์กรหนึ่งองค์กรเนี่ยคนที่แก้ปัญหาได้ดีสุดคือผู้อำนวยการโรงเรียนถ้าในกรอบสี่เหลี่ยมของโรงเรียนเนี่ยพอแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีทางแก้แล้วครับทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องที่เข้ามาใหม่ตั้งแต่ PA ว.9 ว.10 ว.3ทุกอย่างผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรู้
และปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนสกปรกโรงเรียนไม่สะอาดมีคนเดียวที่จะไปแก้ปัญหาได้คือผู้อำนวยการโรงเรียนคำว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวตนที่ท่านจะต้องไปทำเองท่านก็ต้องไป PLC ทำตัวให้คุณครูอยากทำงานด้วยทำตัวให้คุณครูอยากเข้าหาเวลาไปหาคุณครูเวลาพอโรงเรียนติดราชการคุณครูเหงาเลยคิดถึงพออย่างประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องสร้างศรัทธาให้ได้แล้วก็ต้องทำด้วยหัวใจแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเด็กกับคุณครูผมว่าองค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนไม่มีอะไรที่ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านที่ฟังเนี่ยท่านทำไม่ได้ท่านทำได้แน่นอนครับผมมีความเชื่อนี่ครับท่านครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็หลายคนเลยที่ชมอยู่บอกว่าโหยทำไมโชคดีจังเลยโรงเรียนอะไรเนี่ยมีผอ.แบบนี้นะครับแล้วมีผอ.แบบนี้ได้ทั้งประเทศนะครับนะผมเห็นมาเขาก็ทำกันอย่างนี้ในประเทศพัฒนาแล้วเขาผมเคยถามผอ.ว่าเขาเรียกครูใหญ่อะเนาะ principal ถามเขาว่าคุณมีหน้าที่ต่างจากครูยังไงเขาบอกว่าเขาอะมีหน้าที่รู้จักเด็กทุกคนส่วนครูอะรู้จักให้เยอะในห้องของตัวเองผมฟังแล้วก็เขาเลยต้องได้รับเงินเดือนเยอะเพราะว่าเขาต้องรู้จักเด็กทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็จะได้ช่วยกันพัฒนาอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับนี่หัวใจมาเต็มเลยเดี๋ยวไปก๊อปปี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ